ลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านแล้ววันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านมุมกะเพราสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook มุมกะเพราสวัสดีครับผมทีธีรพลโลธินกรจากร้านมุมกะเพราคอนเซ็ปต์ของร้านเราก็คือการยกระดับมาตรฐานอาหารไทยจานด่วนให้มีคุณภาพและเหมือนกันทุกสาขาทางร้านของเราได้ร่วมโครงการลดเค็มถ้าคุณลูกค้าสนใจทานเมนูลดเค็มสามารถมาที่ร้านเราได้โดยทุกเมนูของเราจะมีคอนเซ็ปต์คือไม่ใส่ชูรสลดน้ำมันในการผัดโลโซเดียมแล้วก็ใช้วัตถุดิบคุณภาพแต่วันนี้ที่เราจะนำเสนอเป็นเมนูง่ายๆอย่างกะเพราไก่อนามัยไข่ดาวเป็ดลาวาจุดเด่นของเราก็คือการคัดสรรวัตถุดิบในทุกจุดและนำมาปรุงเป็นสูตรของทางร้านโดยที่ลดเค็มแต่ความอร่อยยังเหมือนเดิมเมนูข้าวกะเพราไก่อนามัยไข่ดาวเป็ดลาวาโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่897มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่735มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 18% เมนูที่2กะเพราหมูอนามัยไข่ดาวเป็ดลาวาการคัดสรรวัตถุดิบเนื้อหมูอนามัยที่ไม่ปนมันนำมาผัดกะเพราบวกกับวัตถุดิบอย่างข้าวสวยหอมมะลิและไข่ดาวเป็ดลาวาซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเมนูข้าวกะเพราหมูอนามัยไข่ดาวเป็ดลาวาโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1185มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่728มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 39% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะลดยังไงคะง่ายๆที่สุดก็คือพวกของหมักของดองหรืออาหารแปรรูปเนี่ยนะคะจะมีเกลือแอบแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะนอกจากเค็มที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีพวกสารถนอมอาหารบ้างนะคะทำให้ไม่เหม็นหืนหรือสีสันสวยนั่นก็คือเกลือชนิดนึงค่ะเราพยายามทานอาหารที่สดนะคะที่มาปรุงเองนะคะแต่ถ้าเผื่อเราลดเนี่ยวันละนิดนะคะก็จะได้